กลับเข้าสู่รายการพัฒจิตนะคะโอ้โหหมอวันนี้เข้มข้นมากจริงๆทั้งเรื่องราวของลายเซ็นนะคะแล้วก็หลายท่านที่ส่ง SMS เข้ามาเยอะมากๆเลยครับโดยเฉพาะชาวสวีเดนนะฮะคือเขาชมน่าจะชมจาก YouTube หรือว่าถ่ายทอดสดนะฮะช่วงนี้นะฮะใครมีแฟนรายการต่างประเทศก็ลิงก์สายไปได้เพราะว่าเราเองนะเราทำหน้าที่ในเรื่องของการสื่อสารระหว่างลายเซ็นกับบุคคลที่ใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะลายเซ็นเป็นวิธีที่ง่ายไม่ต้องมีวันเดือนปีเกิดแล้วทำแค่ความดีนะท่านผู้ชมทำอย่างต่อเนื่องนะฮะเราก็จะได้ศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่เป็นศาสตร์แล้วใช้แล้วได้ผลครับท่านผู้ชมครับใช่เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของศาสตร์ลายเซ็นแล้วเรื่องของงานบุญการทำบุญเนี่ยต้องบอกว่าก็ต้องต่อเนื่องเช่นเดียวกันอย่างครัวฐานเนี่ยต่อเนื่องจริงๆเพราะว่าดูแลทั้งนอกจากโบสถ์นะในเรื่องของการสร้างพระเองก็ตามนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยนะคะวันที่11ธันวาคมนะคะก็จะมีในส่วนของการเขาเรียกเป็นการเททองพระหัตถ์ทางซ้ายแล้วก็ขวาของเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยซึ่งต้องบอกว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะมูลค่าประมาณ40กว่าล้านใช่ค่ะเขาสร้างมานี่โอ้ผมจำได้เลยนานมากนะฮะคือคำว่านานก็ไม่นานเกินรอหรอกแต่ว่าแต่ละพิธีเนี่ยเข้มข้นมากผมก็เป็นเจ้าพิธีนะฮะในการหล่อด้วยนะครับหลายส่วนหลายท่อนและหลายส่วนที่เป็นพระองค์ท่านมีตั้งแต่แบบองค์ที่เป็นตรงเศียรเป็นส่วนของเศียรหรือว่าพระพักของท่านส่วนองค์ของท่านเราก็อยากจะได้ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันจริงๆเพราะว่าหลายครั้งนี้จะเป็นในส่วนของพระหัตถ์ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันก็ก้าวนาฬิกานะคะวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมนะคะณพุทธสถานจีเต็กลิ้มนครนายกตรงนี้เองคือเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนี่คือเป็นเทพเจ้าเรื่องของโชคลาภใช่แล้วเงินทองหรือประนามอีกก็คือท้าวเวสสุวรรณที่บางคนเนี่ยเรื่องของความเชื่อเรื่องของจิตวิญญาณนะทั้งให้พรทั้งดูแลเรื่องจิตวิญญาณที่สร้างคุณงามความดีนะก็ส่งในภพภูมิชั้นสูงขึ้นไปร่วมบุญกันนะท่านผู้ชมนะครับวันอาทิตย์นะครับถ้ารถไม่ติดไปกันแต่ไปด้วยการไปร่วมบุญกันได้นะรถติดไหมไม่ติดหรอกก็ต้องไปกันแล้วได้ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามในส่วนของกิจกรรมต่างๆแฟนๆรายการใหม่ๆนะคะไปติดตามได้กดไลค์กดถูกใจกันFacebook Fanpage เลย Miracle Channel TV นั่นเองแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเขาบอกอย่าลืมนะวันนี้เรื่องราวอักขระที่ครูจะมอบให้นี่มีหนึ่งเดียวจริงๆวันนี้มานำเสนอเพราะบางท่านเนี่ยเพิ่งชมรายการนะฮะเดี๋ยวก็ถูกทางนี่ฮะนี่คืออักขระเตโชธาตุที่ได้ในถ้ำครั้งหนึ่งในละครชีวิตจริง 84,000 ที่บอกว่านำเสนอไปนะครับท่านก็จะเห็นนะฮะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เหมือนกันก็เก็บไว้ไม่มีวางจำหน่ายมอบให้ท่านผู้ชมแสนดีแสนดีของผมนะครับมอบให้แล้วเรื่องราวของพิธีกรรมก็มีพระคาถาพระศิวลีนะสวดได้7วันครบตามกำลังวันเลยนะฮะมอบให้ท่านผู้ชมนะฮะเล่มนี้เข้มข้นมากไม่มีวางจำหน่ายแต่มอบให้ฟรีๆครับท่านผู้ชมแล้วก็3ท่านเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับไปนะคะฉะนั้นส่ง SMS กันเข้ามาพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามเท่านั้นนะคะก็คือระบุคำถามเข้ามาวันนึงปีเกิดไม่ต้องส่งเข้ามาค่ะแล้วก็จังหวัดด้วยนะส่งมาที่4221606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่ามา SMS นี้นะครับคุณรัชดาพรเรื่องของการเงินการงานนะคะหนูทำงานโรงแรมขอลายเซ็นด้วยมิตรหนูและครับด้วยอันนี้อาจจะเป็นคนส่งมาให้หรือเปล่าคุณรัชดาพรครับคือหนูว่าก็คือตัวเขาะนะฮะแต่แฟนอาจจะส่งให้นะก็ขอบคุณทั้งคุณหนูทั้งคุณครับด้วยนะครับนะฮะอ้าวจะเป็นครอบครัวใครก็แล้วแต่ณนะปัจจุบันนี้877ลื่นตก6ล้มมาแน่นะครับเรื่องราวของรถลาบางครั้งไม่มีฝนก็จริงแต่ระวังเรื่องของการทับถนนรัชดาพรนะครับอย่ามารัชดาพิเศษต้องระวังทางสี่แยกหน่อยรถมาได้อยู่แต่ผมไม่รู้คุณอยู่ไหนเพียงแค่ว่าระวังถนนกำลังก่อสร้างนะฮะรถคันนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องของพญานาคผมก็จะวิเคราะห์ว่า877มีโอกาสลื่นตกหกล้มเฉี่ยวชนนะฮะไม่แรงมากแล้วก็ยังปลอดภัยอยู่แต่ต้องระวังเรื่องรถเสียหายนิดหน่อยเกิดขึ้นช่วงไหนสัปดาห์หน้าครับต้องระวังเป็นพิเศษนะครับนะคะค่ะนะครับให้คุณรัชดาพรรัชดาพรผมจะตอบให้ด้วยลายเซ็นนี้นะครับลายเซ็นด้วยนะคะคือจะส่งให้แฟนหรือแฟนจะส่งให้เราหรือคนในครอบครัวจะส่งถามก็ได้หมดเลยแต่ต้องระบุชื่อระบุคำถามเข้ามาชัดเจนด้วยลายเซ็นคุณรัชดาพรนะครับSMS ต่อมาค่ะรับรองไม่มีใครเหมือนนะฮะแล้วลายเซ็นนี้ก็จะมอบให้ในการคุณเอาไปใช้ให้เสริมธาตุทั้ง4ครับค่ะคุณนิชาค่ะเมื่อไหร่การเงินจะคล่องตัวหนี้สินเยอะมากค่ะถ้าเอาเผาๆมือนะฮะเอาเปาะบางๆก่อนนะฮะให้พ้นเดือนพฤศจิกาไปก่อนแต่ถ้าเอาเบาใจเบาจิตเลยนะฮะช่วงประมาณพฤษภาต้นๆช่วงนั้นขาขึ้นบางทีเนี่ยรอบปีนะที่จะถึงเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณสามารถที่แปรสภาพทรัพย์อาจจะเป็นเรื่องของรถลานะครับหรือบ้านที่อยู่อาศัยเข้ามาในช่วงนั้นช่วงนี้จะผีผามนะครับอย่าลงทุนต่ออย่าก่อหนี้เดิมนะฮะแล้วก็อย่าเสริมหนี้ใหม่จะมีปัญหาครับผมค่ะนะเอาล่ะนะคะตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรเอ่ยช
ื่อเจมจิตค่ะคุณเจมจิตเป็นแฟนรายการประจำเลยใช่ค่ะแน่เลยผมจำแม่นมากนะครับแต่จำนามไม่ได้เคยคุณเจมจิตล่าสุดเคยเจอที่ไหนครับเจอกันที่คุ้นชื่อมากครับมีเดอะเคิลนะคะอ๋อที่ปฏิหารนี่เองมาปฏิหารมาเจอกันที่ปฏิหารสตูดิโอของเรานี่แหละของกัญจนาบางใหญ่ใช่ไหมครับค่ะจ้าคุณเจมจิตนะวันนี้เบอร์โทรศัพท์ที่ส่งเข้ามา4ตัวท้ายคือ6542ถูกต้องนะคะค่ะจ้า6542เนี่ยเป็นคนมีโชคมีลาภนะอยู่ใน3ตัวหน้าครับผมไม่ได้ให้เลขนะท่านผู้ชมจดกันใหญ่เลยทั้งมวยรู้สึกว่าอาการคุณเจมจิตนะฟังอย่างนึงเอาจริงๆคือหลังจากที่เขาเป็นคนไม่เสี่ยงดวงนะฮะก็ไม่เสี่ยงโชคแต่บอกว่าเลขที่ปรากฏ3ตัวหน้าเป็นเลขแห่งโชคลาภถ้าปรากฏในเลขบ้านทะเบียนรถมือถือเนี่ยนะมันจะดีมันจะมีความเป็นก็ว่าเป็นชัยชนะต่อการที่ว่าละหนี้ได้โอเคนั่นแหละแต่ที่สำคัญเจมจิตไม่อย่างนั้นยังบอกว่าเขามีโครงการเยอะโปรเจกต์ใหญ่กำลังจะบอกว่าโอกาสเปลี่ยนแปลงกะทันหันแบบปัจจุบันพันด่วนกำลังจะมีแล้วมีไม่ใช่เพิ่งมามีมีช่วง 2-3 เดือนที่แล้วด้วยใช่ไหมครับคุณเจมจิตใช่ไหมฮะมันจะเป็นอย่างนั้นเอาละนะครับคำถามเบ้ากันซื่อบอกกันตรงๆเลยนะฮะว่าวันนี้ไหว้พระหรือยังไหว้แล้วค่ะเดี๋ยวเขาบอกยังไม่ไหว้เลยฟังก่อนยังฟังนะเย็นนี้นะครับไปไหว้พระศิวลีนะฮะณชาลิติเอาฟังดีๆณชาลิติปะสิทธิราภาเพราะคุณจะได้พระธาตุพระศิวลีณชาลิติปะสิทธิราภาปะอะไรนะคะปะสิทธิราภาปะติปะสิทธิราภาเดี๋ยวผมให้น้องทีมงานส่งข้อความไปให้นะฮะแล้วก็จะเป็นผู้โชคดีได้รับพระธาตุพระศิวลีหลายคนอยากจะได้พระธาตุพระศิวลีเหมือนกับคุณเจียมจิตคุณเจียมจิตแกก็นับถือคุณเจียมจิตก็อธิษฐานตอนหน้าจอทีวีนะฮะใช่ไหมอยากจะได้อยู่ใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงคืออย่าส่งแรงมาถ้าส่งแรงจิตมาผมบอกวิเคราะห์ตรงๆว่าเขาอยากจะได้แล้วอธิษฐานจิตอาจารย์เมตตาด้วยใช่ไหมครับคุณพูดอย่างนี้จริงๆนะครับเอาละเป็นผู้โชคดีแล้วได้พระธาตุศิวลีเดี๋ยวส่งไปให้เอางี้มารับเองนะเจมจิตนะมาเมื่อไหร่บอกอาจารย์นัฐาอาจารย์จะให้ยังเดินไม่ได้เลยค่ะอ๋อโอเคอย่างนี้ละกันนะฮะเดี๋ยวผมส่งไปให้แต่ว่าอยากให้ตัวแทนมารับได้ไหมครับนะฮะเราเจอกันแล้วก็อยากให้คุณเจมจิตเนี่ยมาส่งตัวแทนมารับเพราะว่าพระศิวลีถ้าส่งไปสนีไม่ค่อยเหมาะสมหนูไปเองก็ได้เดี๋ยวให้แฟนหนูเอาแฟนมาจะขึ้นรถไปเอานะเจมจิตถ่ายเร็วๆนะเจมจิตถ่ายเร็วๆเพราะว่าครูอยากเจออีกนะฮะเจมจิตเป็นคนสร้างกุศลมาแต่กรรมก็เยอะคนที่มีบุญไม่ใช่ว่ากรรมไม่มีคนที่ขยันทำบุญไม่ใช่กรรมเก่าของเดิมมันมีมันเป็นอดีตกรรมเก่าแล้วเป็นคุรุกรรมเรามีกรรมกับเรื่องสุนัขไปตีไปขังไปกักขังนะฮะในอดีตในก่อนเก่าพอทำแล้วเนี่ยสภาวะกรรมมันต่อเนื่องนะฮะต้องระวังทำยังไงนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานแล้วก็นั่งกสิณไฟที่ครูอรรถาได้สอนไปนะครับและจะช่วยได้นะค่ะวันนี้โชคดีแล้วลายเซ็นนี่คือแน่นอนได้แล้วแน่นอนได้แล้วใช่ครับได้แล้วแต่ยังไม่ได้ภาษีพระธาตุภาษีวลีไงอยากจะได้อธิษฐานจิตมามอบให้เลยครับเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันนะคุณเจมจิตนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับคุณเจมจิตหายเร็วๆเนี่ยคือป่วยเจ็บก็เป็นครอบครัวนะดูแลกันไม่ต้องขอร้องให้มอบให้เลยเพียงแค่แบบว่าเรามีความตั้งใจแค่นั้นเองแล้วก็เนี่ยติดตามชมรายการกันมาตลอดเลยนะคุณแก้วตาชีวิตคู่การเงินขอลายเซ็นด้วยค่ะนี่ได้คู่ดีแล้วนี่ฮะแก้วตานะฮะเป็นช่วงที่คุณผมว่าคู่เนี่ยถ้าเรามันต้องมีอะไรที่เหมือนกันก็ว่าถ้าสามีภรรยาเนาะก็เป็นคู่บารมีที่มีบุญเท่ากันนะฮะบารมีสร้างมาด้วยกันแต่ถ้าไม่เท่ากันคนหนึ่งสร้างบาปคนสร้างบุญอยู่กันยากแต่ของคุณโชคดีแล้วนะครับชีวิตคู่เป็นคนที่ค่อนข้างไม่ถึงแม้มันจะมีที่เก่าของเดิมของคนเพศที่เป็นพี่ผู้ชายเขาเนี่ยนะฮะน้องผู้ชายเขานะอาจจะมีมาบ้างแต่สุดท้ายก็ต้องทำอกทำใจนะเอา 100% ไม่ได้เหมือนเราเหมือนกันแก้วตาน้อยเนื้อต่ำใจเก่งเหลือเกินอันนี้ต้องลดโทสะนิดนึงนะฮะบางทีเนี่ยเกิดโทสะได้น้อยเนื้อต่ำใจแล้วเกิดอคติเกิดขึ้นมาค่ะนะฮะคนละครึ่งทางแล้วเจอกันการเงินดีขึ้นอีกครับส่วนลายเซ็นจะมอบให้ตอนนี้แหละครับคุณแก้วตาแก้วตานะคะจะได้เป็นดวงใจนะทุกท่านที่ส่งเอสเอ็มเข้ามาก็จะได้มีโอกาสลุ้นนะคะในการรับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวย3เล่มด้วยกันแล้วก็การเอาแบบลายเซ็นกันแบบนี้นะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาต่อที่คุณจ่าสิบโทพายุนะการเงินถามโชคลาภขอลายเซ็นค่ะโชคลาภมีครับจ่าสิบโทนะครับขอเรียกคุณพายุแล้วกันนะครับคุณพายุมีโอกาสได้รับโชคลาภแล้วแหละแต่เป็นโชคลาภไม่ใช่เสี่ยงดวงเป็นโชคลาภเรื่องของตำแหน่งจะได้ปรับเปลี่ยนเรื่องการเงินในช่วงนี้ยกเว้นอย่างเดียวยังเป็นที่พึ่งกับพี่ๆและน้องๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆทหารน้องๆทหารหรือว่าคนในครอบครัวเข้ามาบ่อยๆยังไงน้ำใจเนี่ยปันได้ตลอดไม่ต้องกลัวจนนะครับนะฮะยังไงก็ผ่านได้ครับคุณพายุลายเซ็นนี้เลยครับค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้นี่พายุพัดแรงแฝงไปด้วยความรักพายุพัดมากนักมักทำให้ความรักแปรเปลี่ยนโอ้โอเคมั้ยผมมาบาดมือมั้ยกริบเลยค่ะโอ้โหกริบเลยอ้าว SMS ต่อมาค่ะนะฮะนี่เราจะมีทั้งรอยยิ้มกันแบบนี้นะคุณนันทรัตน์ค่ะขอถามเรื่องที่จะขายได้ไหมคะครับคุณนันทรัตน์เนี่ยเขาก็เป็นแฟนรายการประจำเรานะฮะผมชอบนามสกุลเขาปะสมทรัพย์เนี่ยนะฮะครับจะได้เยอะๆเรื่องที่จะขายขายได้ไหมเห็นอาจารย์บอกว่าจะได้เห็นหลากหลายที่ก็บอกวิเคราะห์วิเคราะห์นักพยากรณ์ว่าจะมีแต่สุดท้ายยังไม่ได้ตอนนี้ใช่ถูกต้องครับผมให้เวลาหลังจากเดือนเกิดประมาณ2เดือนต้นๆแล้วข่าวเรื่องการเงินข่าวเรื่องของการขายที่จะขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็จะได้มูลค่าเท่าที่คุณตั้งใจตอนนี้มีแต่ต่อรองแล้วก็ติดลบนะฮะแล้วก็มาตอนนี้มันแป๊กครับได้มาก็ทยอยออกใช้หนี้ไปไม่เหลือนันทรัตน์นะเป็นกำลังใจข่าวดีกำลังจะมาไวๆนี่ครับค่ะSMS ต่อมาค่ะใครอยากไปชมเพลินหนังสือนี่รอคอย3ท่านแล้วก็แต่ไม่ใช่แค่นี้ค่ะนะฮะ SMS สุดท้ายที่ตอบจะมอบอันนี้ให้ใส่กรอบสวยๆท่านเดียวเท่านั้นท่านเดียวเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับไปนะส่ง SMS เข้ามาเลยคุณสรัญรัตน์ว่าอย่างไรความรักเลยค่ะความรักคะความรักมักแปรเปลี่ยนโอ้ไม่แปรเปลี่ยนแล้วความรักยังคงทนนะฮะสรัญรัตน์นะชื่อเด่นลายเซ็นก็เพราะนะฮะนะผมว่าโอ้โหคุณทั้งชื่อนามสกุลนี่นะถ้าจับผมไม่ได้วิเคราะห์เรื่องไอ้กำลังต่างๆนะแต่ว่าดูแล้วแต่ละตัวเนี่ยนะฉมังนั่นเลยฉมังเรื่องโชคลาภนะฮะเดินด้วยความรักและเสริมด้วยอำนาจบารมีฉะนั้นชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีแน่นอนความรักคุณดีไหมใช่ชื่อเด่นแล้วแต่สภาวะตอนนี้มันเหมือนช่องว่างเล็กๆนะอารมณ์น้อยๆจะทำให้นะไม่เข้าใจนะมือที่3เข้ามาพูดจาทำให้แตกแยกฉะนั้นใครถ้าคุณเป็นโสดคุณจะได้ความรักที่ดีเข้ามาแต่ถ้าคุณที่รักกันอยู่ระวังคนที่3เนี่ยจะเข้ามาปลุกปั่นหรือว่าพูดจาแม้แต่พี่ๆน้องๆญาติใกล้ชิดเนี่ยนะต้องระวังกับคำพูดเล็กๆแต่ก็ผ่านได้นะครับตารันรัดลายเซ็นนี้นะครับเสริมผู้เสริมรักครับนี่แหละลายเซ็นเสริมความรักก็ได้เหมือนกันสำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆนะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตบอกกล่าวเข้ามาตารันรัดตารันรักครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะโอเคไหมน้องมวยจองเลยนะจองชื่อหน้าชื่อนี้นะฮะคุณรุ่นคุณรุ่งอรุณการเงินหนี้สินมากอยากปลดหนี้อยากปลดหนี้ยังปลดไม่ได้รุ่งอรุณบางครั้งอะไรเซ็นผมบอกว่าจะปลดหนี้ได้ผมว่าหนี้กรรมเก่าของเดิมก็ต้องมีต้นทุนเรื่องการทำบุญแต่ของคุณเนี่ยต้นทุนนะครับว่ามูลค่าเพิ่มไม่เท่ากันชีวิตเราเนี่ยแน่นอนนะลุงอรุณเนี่ยเหมือนจับลุงอรุณเกิดขึ้นวันใหม่แต่ว่าวันไหนคุณเหมือนกับว่าวันที่อยากไม่อยากตื่นเลยฮะนี่คุณเป็นหนี้ที่ค่อนข้างเน่าเสียแล้วก็จะก่อเกิดหนี้เก่าของเดิมเข้ามาอีกระยะนี้ทยอยนะฮะใช้หนี้ก้อนเล็กไปก่อนหนี้ก้อนใหญ่ไว้แปรสภาพนะไว้ชดใช้นะฮะหลังปีใหม่แล้วช่วงนี้ทยอยจ่ายนะครับอาจจะเป็นลดดอกก่อนทยอยลดต้นในช่วงรอบปีต่อไปเพราะว่ามันมาพร้อมๆกันอ่ะลายเซ็นปลดหนี้ทวีทรัพย์ครับผมเรียกอย่างนั้นนะฮะแต่ท่านก็ต้องปฏิบัติเจริญสมาธิแล้วก็มัธยัสถ์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะไม่งั้นมันก็จะเฉยๆเหมือนเดิมฮะครับคือลายเซ็นจะดีเราเองก็ต้องปฏิบัติตัวเองที่ดีด้วย คิดดีทำดีปฏิบัติดีด้วยควบคู่กันไปอรุณครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทักกรบอกว่าอยากสอบถามอาจารย์นะคะว่าควรจะบูชาพระอะไรติดตัวดีขอลายเซ็นด้วยค่ะได้ครับคุณทักกรนะครับมาดูกันแสดงว่าเคยชมรายการอยู่นะฮะการห้อยเพราะกระเสริมมงคลนะครับหลวงปู่ทวดเลยนะฮะไหว้สวมใส่วันพฤหัสบดีเป็นอำนาจครูบาอาจารย์นะปฏิทินผลแต่ว่าวันเริ่มต้นใหม่อะไรดีเป็นวันอังคารนะครับแล้วก็พระที่ติดตัวนะฮะหลวงปู่ทวดนะครับก่อนจะบูชานะสวมใส่นะอารัธนามาในคล้องคอเรานะควรจะถวายหมากภู9คําด้วยนะครับนั่นแหละนะครับท่านกรท่านกรนะฮะลายเซ็นนี้นะครับจะมอบพระคุณท่านกรนะครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาตอนนี้มีเวลานะคะอย่าลืมนะเราจัดหนังสือ3เล่มด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงอักขระที่ครูฐานได้มาเป็นอักขระแรกผมต้องเปลี่ยนหัวปากกาเพราะว่าบางทีเนี่ยออกทีวีไปถ้าตัวเล็กๆแล้วมันเขียนไม่คล่องนะแต่ว่าเวลาท่านรับไปท่านรับตัวใหญ่เราเขียนได้ง่ายคุณเอาง่ายเขียนตามลายดินสอลายปากกานะครับนะบางท่านบอกว่าฝึกหลายครั้งหลายคราวแต่ว่าสุดท้ายก็สำเร็จก็นำไปปรับเปลี่ยนใช้กันได้นะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณเฉลิมศรีค่ะเลขบ้าน 160/43 การเงินหนี้สินโชคลาภสร้างบ้านใหม่เฉลิมศรีเนี่ยอาจารย์อากูอัฏฐาขอชมเธอว่านะเฉลิมศรีเนี่ยเริ่มจะเข้าแก๊ปแล้วนะเรื่องราวของการวางแผนเรื่องราวของการจัดระบบแล้วก็พัฒนาการเรื่องของโชคลาภพัฒนาการเรื่องการเงินมันดีขึ้นคือเราได้ประสบการณ์ 2-3 ปีที่ผ่านมาพอมาปีนี้เราเซฟตัวมากขึ้นนะฮะไอ้โชคลาภอ่ะมันมาไม่เต็มไม้เต็มมือหรอกแต่บ้านเนี่ยโอกาสได้ประมาณ 89.99% นะครับค่ะนั่นแหละมีโอกาสนะแน่นอนนะที่เหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเต็มร้อยแล้วนะครับเฉลิมศรีลุยต่อนะครับไอ้ SMS ต่อมาค่ะคุณอลิสาค่ะการเรียนการเงินคนที่คบอยู่นี่ใช่เนื้อคู่มั้ยคะก็คุณเดินเร็วไปอ่ะ
นามสกุลเลยอ๋อก็ด่วนเดินมาจะรีบเดินไปถึงไหนค่ะปังนะครับเนื้อนามสกุลก็แปลกดีก็เพราะดีนะฮะการเงินนั้นเนี่ยเป็นน้องนะฮะนะเนี่ยเป็นเขายังเรียนอยู่เรียนอยู่การเรียนเนี่ยนะเอาการเรียนก่อนนะฮะการเรียนช่วงนี้มันสามารถที่ว่าระยะเนี่ยพอจบปุ๊บได้เงินพอจบปุ๊บเนี่ยไปสภาพเรื่องของการงานมาคุณจะได้เรียนด้วยนะทำงานไปด้วยต่อยอดเลยแล้วที่เด่นก็คืองานบริหารจัดการกับงานด้านการเงินไปได้ดีไปได้สวยนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของภาษานะครับเติมเต็มอีกสักนิดหนึ่งผมว่าโกอินเตอร์แน่นะครับคนที่คบอยู่ใช่หรือเปล่าณปัจจุบันยังใช่อยู่แต่อนาคตยังมองไม่ค่อยชัดอาจจะเป็นมิตรภาพเพื่อนเล็กๆไปก่อนดีไหมครับคบกันไปดูใจกันสักนิดหนึ่งขอเวลาสักสองปีคนนี้จะเป็นคู่แท้ไม่ใช่คู่เทียมครับอริสาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนาจิตนะคะ บอกว่าปีหน้างานส่วนตัวเนี่ยจะไปได้ดีไหมคะปีหน้างานส่วนตัวไปได้มีไหมนะครับในปีนี้นะฮะเราก็เพียงแค่หวังอะไรไม่ค่อยได้แต่ปีหน้ามีโอกาสเบาและก็เบาอีกประมาณ 20-30% แค่นี้ก็เพียงพอละเพราะถ้าขยับตัว 5% 10% ตอนนี้แป๊กเหมือนเดิมนะฮะระยะยาวๆนะฮะโอกาสตัวเองแล้วมีโอกาสไปได้ไหมธนาจิตเชื่อผมไปได้นะครับขออนุญาตออกแบบลายเซ็นให้ด้วยนะครับธนาจิตนะครับ SMS นะคะคุณผู้ชมส่งเข้ามาแบบนี้ก็ได้รับการออกแบบลายเซ็นกันไปแล้วก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นได้หนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยที่จะมอบให้3ท่านด้วยกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณวัลพรนะการเงินแล้วก็ทำธุรกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยขอลายเซ็นค่ะคือวัลพรเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งมั่นแล้วเป็นคนแก้ปัญหาได้เก่งนะคือปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยแต่ภาพรวมมันมาพร้อมๆกันไงแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่ลุยนะเป็นคนที่แก่งกล้าจริงๆผมยอมรับเลยธุรกิจตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่ทางคุณแต่ว่าก็ทำได้อยู่ระยะเพดานบินเนี่ยนะฮะมันไม่ร่วงนะฮะแต่ว่าแต่พอมันลงเร็วไงฮะช่วงขาลงคุณณช่วงเนี้ยมันเป็นระยะทางแคบๆ3-4 เดือนแต่ไม่ใช่เจอจังตันยังสามารถไปต่อคุณได้ไปต่อครับสิทธิ์นั้นเป็นของคุณค่ะแล้วก็ลายเซ็นด้วยนะให้คุณวัลพรเกมโชว์ไงก็ไม่รู้ครับแต่หลายท่านที่ส่งเอสเข้ามาน่ะบางท่านก็อาจจะเพิ่งชมรายการกันสนุกๆครับท่านผู้ชมนะฮะชีวิตอย่าไปซีเรียสถ้าชมวิเคราะห์ไปแล้วโอ้โหนั่งคือมือเครียดไม่ไหวแล้วท่านจะดูผมทำไมนะฮะรายการผ่อนคลายแต่เชื่อนะฮะสาระเรื่องราวยังเข้มข้นเหมือนเดิมกับลายเซ็นนี้ครับเพราะว่าเราจะได้ส่งกำลังใจให้กับหลายคนด้วยเราเชื่อว่าทุกคนก็มีทั้งความทุกข์ต้องการกำลังใจกันเอากำลังใจนะเอาการเสียใจเป็นต้นทุนเดิมและเสริมใหม่ด้วยกำลังจิตนะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุทัศน์ขอลายเซ็นพี่เป็นมงคลแล้วก็ถามเรื่องของการงานค่ะข้อแม้นะสุทัศน์อย่าเอาไปเชยชมอย่างเดียวต้องใช้ด้วยการงานนะแล้วจะประสานเรื่องการเงินครับโอเคไปมั่วโอเคค่ะนี่มีคำคมร้องจองกันแบบบาดมือนะฮะเลือดหลายซิปเลยแต่ว่าสุทัศน์นะฮะใช้ลายเซ็นเนี้ยเป็นลายเซ็นเตโจธาตมอบให้คุณสุทัศน์ครับ SMS ต่อมาท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับทั้งหนังสือได้รับทั้งหัวใจนะฮะอักขระเตโจธาตเขาบอกหัวใจในการเวลาบวงสรวงเจ้าพิธีต่างๆนะครับนี่โชว์อีกหนึ่งครั้งเพราะว่ายังส่ง SMS กันเข้ามานี่แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่จะมีโอกาสได้รับไปฉะนั้นรีบส่ง SMS กันเข้ามาบ้านนี้ก็ขอลายเซ็นเรื่อยๆเอาคุณวราพรนะมานะครับการเงินด้วยความรักด้วยขอลายเซ็นด้วยค่ะนี่เขาเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายวรพรนี่ก็เป็นคนที่มุ่งมั่นนะฮะเรื่องวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องดวงเรื่องต่างนะฮะก็คือเชื่อได้บ้างนะฮะแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดนะฮะ2537นะครับน่าจะเป็นเบอร์02นะฮะเป็นเลขที่หรือว่าเป็นวันเดือนปีเกิดที่ส่งเข้ามาหรือว่าไม่ใช่เบอร์โทรจ้ะอ่ะเลข3นะฮะเลข7 3722หรือ227เนี่ยเป็นลัคกี้นัมเบอร์ฉะนั้นไอ้วันเกิดของคุณน่ะมีตัวนึงนะแล้วเบอร์โทรคุณก็ต้องมีนะฮะให้คุณวราพรใช่ครับนะส่วนเรื่องของลายเซ็นบางคนอยากจะได้วราพรนะฮะแน่นอนคุณอยากจะได้แต่ใช้เขียนง่ายๆดีกว่าเพราะคุณเขียนยากแล้วคุณฝึกยากเหมือนกันครับหลายท่านที่ส่ง SMS เข้ามาระบุชื่อนามสกุลให้ชัดเจนเลยนะคะจะได้นำลายเซ็นแบบนี้ไปปรับเปลี่ยนใช้กันนะคะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะฮะวิเคราะห์เจาะลึกมาอย่างที่ถามแล้วอยากจะทราบนะครับส่งกันเข้ามาครับรวมไปถึงเลขบ้านด้วยที่อยู่อาศัยนะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบอกกล่าวเข้ามาค่ะครัวถาจะวิเคราะห์ทุกเรื่องราวให้หมดเลยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสุทธิดาค่ะนามสกุลบุรีรัมย์อยู่บุรีรัมย์อยู่เราทำเรื่องของการเงินแล้วน่าจะเป็นสุขภาพขอลายเซ็นด้วยโอ้น่ารักมากวันนี้ไปรายการพอเข้าใจทิศทางเดียวกันแล้วเริ่มส่งลายเซ็นแน่นอนนะครับผมมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงเลยนะครับยกเว้นการวิเคราะห์เรื่องดวงนะครับฝากไว้รายการตอนเช้านิดนึงสุทธิดานะครับจากบุรีรัมย์สุทธิดาระวังเรื่องสุขภาพผ่าเจาะในช่วงระยะเวลาเดือนนี้ครับต้องระวังผมให้เวลาใกล้ๆนี้เลยนะฮะเดือนนี้นะฮะก็อาจจะเป็นว่าไม่กี่วันนี้นะครับตรวจเช็คนิดนึงดูแลนะฮะสุขภาพใกล้เคียงใกล้ชิดมีโอกาสป่วยอย่างกระทันหันนะฮะแล้วก็ระวังเรื่องซี้ก้อนเนื้อเกิดขึ้นในช่วงเรือนร่างด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงท้องเรื่องการเงินคุณจะได้นะฮะได้รับเรื่องราวของการชดใช้หนี้หรือว่าของเดิมที่เขาค้างอยู่มาแล้วการเงินในช่วงนี้น่าลงทุนการลงทุน
มีความเสี่ยงค่ะต้องระวังแต่ว่าต้องระวังด้วยนะใช่ท่านไม่ระวังให้ผมวิเคราะห์อย่างเดียวแล้วท่านไม่ระวังเลยครับผีผาไม่ได้นะคนสมัยนี้นะต้องทำยาคือเขาไม่ค่อยทำสัญญาสัญญาต้องทำสัญญาให้ชัดเจนนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาเพราะว่าจะได้ลุ้นผู้โชคดีกันด้วยนะคะสำหรับ3ท่านกับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยและ1ท่าน1เดียวเท่านั้นกับอักขระของครูนะคะที่ต้องบอกว่าได้มาเนี่ยให้ย้อนกลับไปนี่20กว่าปีเลยไม่ธรรมดาจริงๆส่งเข้ามาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะ